คู่นะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้กุ้ยช่ายทำใจเรื่องขุนศึกเล็กแป๊บหนึ่งนะครับ เอ้าขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ไทยไฟท์ลีกของเราสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวมาชมเทปพิเศษกันนะครับต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยขนไฮไลท์สุดมัน6คู่ด้วยกันครับมาดูการแลกเดือดกันของเขี้ยวเพชรกับขุนศึกเล็กครับยังมีไฮไลท์ของเต็ง1กับบาบูครับนักชกจากอุซเบกรวมไปถึงเพชรภาคใหม่ครับเจอกับตะวันแดงวรจักรเล็กครับเจอกับชนะชัยครับดูกันอีกทีนึงรวมไปถึงใครที่คิดถึงสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ของเราครับขุนศอกทะลวงฟันครับกิตติสอทอแมนนครระยองนะครับไปดูไฟต์เก่าๆของเขาครับในการเจอกับอดีตแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินชาวบราซิลครับอย่างเอเมอร์สันเบนโต้ครับรวมไปถึงดูอาวุธสวยๆของพี่แสนชัยครับในการเจอกับกาเบรียลดอสซานโตสครับนักชกจากบราซิลสัปดาห์หน้านี่ก็มวยงดทุกรายการนะครับทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็เดี๋ยวมาชมไฮไลท์มันๆกันครับของรายการไทยไฟต์ครับนี่ครับเดชทรงวุฒิครับวันนี้ก็บอกเลยครับว่าต้องการเก็บชัยชนะต่อเนื่องนะครับเพราะว่าหลังๆนี่ฟอร์มดีมากนะครับหลังจากที่พลาดท่าครับได้แค่รองแชมป์เมื่อรอบไทยไฟท์ลีกในปีที่ผ่านมาครับก็แพ้ชัยบุรีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามทำฟอร์มมาเรื่อยๆครับก็มีชัยชนะเนี่ยโอ้ติดๆกันหลายไฟท์แล้วครับและที่สำคัญเนี่ยดูการไหว้ครูของเดชทรงวุฒินี่คือสวยงามนะถ้ามาจากค่ายมวยมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยเนี่ยโอ้โหคือบอกเลยว่าไหว้ครูสวยทุกคนครับดูครับคือเป็นการอนุรักษ์แบบของจริงเลยนะคือไม่ได้ไหว้แต่พรมสีหน้าอย่างเดียวมีท่าอื่นมีท่าที่เราอาจจะไม่คุ้นนะฮะนี่ครับสวยจริงๆนะผมดูสดๆข้างเวทีก็ดีครับใครสนใจก็มาดูได้ครับเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เลยครับเราได้เห็นทั้งการรำไล่ไหว้ครูที่สวยงามนะครับแล้วก็อาวุธมวยไทยที่โอ้โหดุดันครับแล้วก็อย่างที่กุ้ยช่ายเรียนไปแล้วครับว่าแน่นอนครับจากมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงจากสิทธิ์ด็อกเตอร์ชานชัยนี่ไม่ได้สืบสารมาแค่อัตลักษณ์มวยไทยนะครับเรื่องของรับไล่ไหว้ครูก็เช่นกันนะครับมวยไทยเป็นของมีครูแล้วครับก็สืบทอดมาทั้งหมดแล้วครับแล้วก็สืบสารมาทั้งหมดแล้วครับเรียกว่าทั้งจิตวิญญาณแล้วก็ลมหายใจของมวยไทยครับแต่เมื่อกี้เขาหลบได้ใช่ไหมหลบได้ฮะนะเดี๋ยวตอนชกก็หลบให้ได้แบบนี้นะจ๊ะหลบไปจูบหมัดครับผมก็เดี๋ยวดูครับเพราะว่าทางด้านสอิดราโฮนี่ไฟนี้ถือว่าเป็นไฟแรกของเขาครับในรายการไทยไฟลีกโอ้ดูลีลาการไหว้ครูนี่ไม่ประหยัดเลยนะรวมไปถึงอาวุธบนเวทีของเดชทรงวุฒิเองนี่ก็ไม่ประหยัดเหมือนกันถือว่าคุ้มค่าครับกับการดูอ้าวครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยนี่ฮะเชื่อว่าแฟนๆก็มีความสุขแล้วดูไหว้ครูกันไปอาจารย์สนองอบอิ่มนี่ยิ้มเลยกำลังเพลินเลยดูไปดูมาเพลินเหมือนกันนะบางทีอ่ะใช่ครับอ่ะคู่ที่3วันนี้นะครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก61กิโลกรัมครับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยกับซาอิดราโฮไทยปะทะกับโมร็อกโกครับคู่แรกไทยเมียนมาไปละคู่2ไทยอิหร่านไปละคู่นี้มาดูอีก1รสชาติครับไทยกับโมร็อกโกกันบ้างครับแล้วก็3คู่หลังนะครับครับมวยรอบอีซูซูครับโอ้โหมาเพียบเลยภาคตะวันออกภาคใต้อีสานใต้อีสานเหนือภาคเหนือภาคกลางท่านอยู่ภาคไหนท่านก็เชียร์ลูกหลานของท่านในภาคนั้นๆนะครับครบเลยวันนี้แต่จะภาคไหนภาคไหนก็อย่าลืมนะเราคนไทยเหมือนกันครับครับผม ไทยไม่เชียร์ไทยแล้วใครจะเชียร์เราให้กำลังใจขุนศึกเล็กกันต่อไปครับอ่ะลุยต่อครับคู่นี้ยกแรกครับแม่ดูทางด้านสอิดราโฮครับรูปร่างดีเหลือเกินครับแม่ยังกับตัวละครในสตรีทไฟเตอร์ครับดัตซิมยาวดีเหลือเกินครับแม่เอาโอ้ยังไงครับโดนถีบก็จับแล้วตอนแรกแกถีบเข้าท้องแกสูงไงวิสัยทัศน์ลงมาแค่กระจับเลยครับอ่ะไม่ตั้งใจแล้วครับขอโทษขออภัยกันครับอุ้ยยาวแล้วแม่ออกเจ็บๆด้วยนะหมัด1 2มาครับโอ้ถอดแขนได้หรือเปล่าครับเนี่ยออกมาแต่ละครั้งออกมาแต่ละหมัดครับยาวเหลือเกินแต่เจาะล่างไปครับเดชทรงวุฒิเจอหมัด 1-2 ครับ
โอ้ไม่ใช่งานง่ายแล้วครับเดชทรงวุฒิครับเพราะว่าครั้งนี้เจอกับงานยาวครับก็ต้องฝ่าอาวุธเข้าไปแล้วครับดูทักษะของทางด้านซาอิดนี่ก็ไม่ธรรมดาดูฮะเพราะโมร็อกโกนี่ถือว่านำเข้าครูมวยไทยเข้าไปหลายคนครับมีการจัดสัมมนามวยไทยประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีมมวยสมัครเล่นของโมร็อกโกนี่ก็ถือว่ามีผลงานที่ดีครับในรายการมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติเอาครับแม่แต่ว่าโดนเจาะขาแล้วโดนเจาะขาแล้วเอาคืนซาอิดทำเกมไปโอ้เอาครับเห็นช่องหรือเปล่าครับเดชทรงวุฒิมีเจาะล่างมีต่อยบนครับโอ้ถือว่าน่ากลัวเลยครับเอาแล้วครับอัดล่างอีกทีนึงคู่ที่แล้วนี่ยางแตกนะครับคู่นี้จะเป็นเหมือนคู่ที่แล้วหรือเปล่าเนาะเอาดูไปพร้อมกันครับนี่ครับเจาะมาแล้วต่อยแล้วเจาะขาหมัด1 2คือมาครับของจริงก็อยู่ข้างล่างครับพยายามเจาะกันไปครับแล้วก็มีหมัดมาเบี่ยงเบนความสนใจนิดนึงครับถีบไว้ก่อนครับยาวๆซ้ายจิ้มไว้กระแทกไว้ขยับจะไปต่อยเจอของยาวครับนี่ครับกระถีบเอาไว้ยันเอาไว้ครับเตะขวาจ่อล่างไปเด็กสงวุฒินี่เดินน่ากลัวเลยนะครับแต่ว่าซ้ายอิดเองนี่ไม่ให้เตะขาบ่อยนี่แต่ว่าโดนอีกแล้วแม่ชักจะไม่ดีแล้วครับวันนี้นี่รู้สึกว่ามวยต่างชาติครับขาจะอ่อนเหลือเกินโอ้โดนแล้วสะดุ้งครับโอ้โหโดนอีกทีครับแม่เริ่มจะมีอาการเจ็บแน่นอนครับแบบนี้แต่ว่ายังอยู่ครับโอ้เจ็บขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะนวดตรงไหนให้หายนะนี่ครับแต่ว่านวดต่อเนื่องครับเอาเดชทรงวุฒินวดให้เลยก่อนชกลืมเช็คลมยางหรือเปล่าครับไปจ่อไปอีกแล้วพอระวังล่างเดชทรงวุฒิแกก็มีหมัดด้วยนะครับข้างบนครับนี่ครับจ่อมาแล้วทีไว้ก่อนครับซาอิดผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนหนักเป็นเบารอดไปได้ครับพักแป๊บเดียวนะครับกลับมาที่ไทยไฟท์อารีน่านะครับดูจังหวะแลกอาวุธกันครับของเด็กทรงวุฒิกับซาอิดลาโฮครับนี่ฮะจังหวะหันขาครับของทางด้านเด็กทรงวุฒิแล้วดูครับแม่จับไม่เทด้วยครับจับแล้วยัดเข้าไปเลยครับแม่อัดเข้าไปมีอาการต่อเนื่องเลยนะครับนักชกโมร็อกโกนี่โดนขาแล้วไม่ดีครับเห็นช่องแล้วนะครับทางด้านเดชทรงวุฒินี่ครับดอกนี้นี่ชัดเจนครับเต็มๆโอ้โหเอาครับต้องรวบรวมครับใหม่ครับโอ้ดูแฟนๆนี่ก็พร้อมส่งกำลังใจเชียร์ครับทางด้านเดชทรงวุฒิครับเดี๋ยวดูว่าน็อกได้หรือไม่ครับหรือว่าจะมีพลิกล็อกครับก็ต้องดูครับยกนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหมยังเป็นไปได้หมดนะครับอ้าแล้วโดนอะไรครับจังหวะโดนหมัดของเดชทรงวุฒิหรือเปล่าครับแต่ว่ากรรมการสนองนับนะครับโอ้โบกเลยครับแต่ว่าเหมือนไซราโฮนี่บอกว่าโดนนิ้วจิ้มตาครับเดี๋ยวดูภาพช้าดีกว่าครับแม่เราเองก็เห็นไม่ชัดนะครับเห็นอีกทีนี่คือนักชกโมร็อกโกนี่หล่นไปแล้วจังหวะมันเร็วนะคุณชายเนาะแม่เหมือนจะไม่มีอะไรเกี่ยวนิดนึงหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับอ่ะมองไม่ทันเหมือนกันนะเดี๋ยวดูอีกมุมนึงฮะก็เดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยตัดภาพไปดูเหมือนมีนิ้วออกมาครับแต่ว่าไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะครับคือจังหวะที่เดชทรงวุฒิเนี่ยเหมือนพยายามจะค้ำเนี่ยค้ำซ้ายเนี่ยครับคือไม่ได้เป็นหมัดแย็บนะครับเป็นหมัดค้ำไว้วัดระยะไม่ให้คู่ชกเข้ามาครับเหมือนเอามือแบบว่ายันไว้เฉยยันไว้เฉยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูมุมนี้น่าจะชัดเจนเอ๊ะไม่โดนนะถ้าที่เราเห็นนะโดนแก้มนะแต่ว่าอีกนิ้วหนึ่งนะฝั่งนี้และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เดชทรงวุฒิ from สุราษฎร์ธานีเอาครับสุดท้ายก็เป็นเดชทรงวุฒินะครับที่ชนะ TKO ไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาดูยูเนสกับพิทบู